สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านไร่สายทองนะครับจังหวัดพะเยาวันนี้วันที่10เมษายนนะครับ2558มาชมบรรยากาศการทำนาแบบอินทรีย์นะครับเห็นน้ำใสไหมครับของเราเป็นข้าวนาปรังนะครับข้าวเหนียวนาปรังนะครับเป็นการทำครั้งแรกของคุณพ่อนะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงกบเสียงเขียดชัดเจนเลยทีเดียวนะครับที่นี่เราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นการทำนาแบบอินทรีย์ล้วนๆนะครับจะสังเกตเห็นยอดเห็นไหมครับเห็นดวงข้าวอย่างคลิปก่อนๆ นะครับเราจะทำให้เห็นเสมอว่าจะมีเต่าทองนะครับมาช่วยกินตัวเพลี้ยเต่าทองจะเกาะอยู่ที่ยอดข้าวเกือบทุกยอดเลยนะครับเพลี้ยของเราก็เลยจะไม่มีนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้สารเคมีนะครับแต่ธรรมชาติจะมีวิธีกำจัดของเขาเองนะครับเมื่อเราไม่ใช้สารเคมีนะครับน้ำก็จะสะอาดอากาศบริสุทธิ์นะครับมีปลามีกบมีเขียดได้ยินเสียงร้องชัดเจนเลยนะครับเต่าทองก็เยอะมากมันก็อาจจะเสียหายบ้างนะครับเป็นโรคเป็นแมลงอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ยังไงเราก็ไม่ได้ลงทุนทางด้านสารเคมีนะครับทำให้ต้นทุนต่ำแล้วเราก็จะมีกำไรนะครับนะครับน้ำใสสะอาดเดี๋ยวเราลองดูน้ำกันนะครับเห็นไหมครับในนี้มีปลาด้วยนะครับเห็นคุณแม่บอกว่ามีปลาดุกปลาช่อนนะครับตรงไหนที่น้ำลึกๆหน่อยปลาก็จะอยู่ตรงนั้นเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่จะทำนาหรือทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับลองค่อยๆปรับเปลี่ยนดูนะครับเมื่อทำแบบอินทรีย์แล้วธรรมชาติเขาจะมีวิธีดูแลจัดการของเขาเองนะครับมีแมลงที่คอยกำจัดศัตรูพืชแล้วก็เราอาจจะช่วยด้วยนิดหน่อยด้วยน้ำหมักสมุนไพรอะไรพวกนี้นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage บ้านไร่สายทองจังหวัดพะเยาด้วยนะครับขอบคุณครับ